สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนตุลาคม2513นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวถ้าเกิดใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับช่องทางการติดต่อต่างๆสามารถดูได้จาก description นะครับจะแปะลิงก์ไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนนี้แต่ก่อนอื่นก็มาดูลักษณะของการแผนผังการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคม63กันก่อนนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังนะครับอิทธิพลของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้คำว่ามังกรนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวได้โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศกับลัคนาจนถึงประมาณวันที่5ธันวาคม2513นี้ดาวเสาร์ถึงจะเดินหน้ามาที่ราศีมังกรการที่ดาวเสาร์นั้นอยู่ในเรือนวินาศมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์ก็คือเลข7เนี่ยนะครับโคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาข้อที่ดีคือดาวเสาร์ไม่สัมพันธ์กับลัคนาแต่ข้อที่เสียเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวประจำตัวแล้วไปอยู่ในมุมวินาศกับลัคนามันไม่ส่งเสริมกับดวงชะตาจึงทำให้ความสำเร็จความเป็นตัวตนของตัวคุณเองถูกขัดขวางหรือไม่สามารถทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองได้แบบเท่าที่ควรมีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอเนื่องจากเรือนวินาศคือเรือนแห่งการพังทลายการจบสิ้นต่างถิ่นแดนไกลลักษณะของความเครียดความกดดันการกำจัดสิทธิ์แต่ที่ฟังมาทั้งหมดมันเป็นในทางลบใช่ไหมครับแต่ตามจริงมันมีทางบวกด้วยทางบวกแปลว่าคุณอาจจะติดต่อสื่อสารกับโลกของออนไลน์ที่ดีกว่าการเจอกันซึ่งหน้าแล้วก็การติดต่อสื่อสารกันกับโลกของเขาเรียกว่าต่างถิ่นแดนไกลจะประสบความสำเร็จที่ดีหรือเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังก็จะดีหรือทำอะไรที่มีแผนการโดยไม่เปิดเผยก็ยังพอมีจังหวะที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมันหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณไม่สามารถออกหน้าออกตาได้หรือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำเพราะถ้าเกิดคุณทำดีมันก็จะมีผลที่ดีส่งเสริมให้กับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณทำที่ไม่ดีแปลว่าคุณต้องได้รับผลบุญกรรมส่วนนั้นไปหรือคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็หมายถึงว่าชีวิตของตัวคุณอาจจะยังไม่ได้สำเร็จแบบ 100% เพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยโคจรเป็นวินาศแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารค้าขายหรือมีการเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติคุณก็อาจจะมีผลประโยชน์ตรงนี้น้อยแต่ถ้าเกิดใครทำโลกออนไลน์ก็ยังมีผลที่ดีอยู่นะครับดังนั้นก็พยายามมองโลกในแง่ดีตรงที่ว่าดาวเสาร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่อยู่ในราศีธนูพบเรือนวินาศที่ดีอีกอย่างนึงคือดาวพฤหัสบดีคือดาววินาศเนี่ยกุมเป็นเกษตรด้วยนั่นหมายความว่าคุณยังได้ความสำเร็จได้นะคุณยังสามารถได้ตำแหน่งได้นะแต่คุณจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลคือหมายความว่าคุณจะต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนะครับเช่นคุณอาจจะแบบว่าไปบรรจุงานที่อยู่เชียงใหม่แต่บ้านคุณอยู่กรุงเทพแบบเนี้ยคือต้องไปอยู่ต่างถิ่นนะต้องไปอยู่เชียงใหม่เงี้ยต้องไปอยู่เชียงรายต้องไปอยู่ภาคใต้ต้องไปอยู่ภาคอีสานแบบเนี้ยมันหมายถึงว่าคุณต้องไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวคุณอันนี้คือเรื่องที่ดีแต่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีข้อดีแต่มันก็ต้องพ่วงกับคำว่าต่างถิ่นแดนไกลหรือจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเบื้องหลังนะแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าเปิดเผยปุ๊บเพื่อนคนอื่นก็หมั่นไส้ว่าคนนี้ได้สิทธิพิเศษหรออะไรแบบนี้เขาก็จะลุมกินโต๊ะเราแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันหรือหมั่นไส้เราก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นอย่าออกหน้าออกตาทำอะไรพยายามเงียบๆนิ่งๆไปก่อนยังไม่ใช่จังหวะจนกว่าจะ
5 ธันวา 63เป็นต้นไปคุณถึงจะมีอิสรภาพที่ดีกับตัวตนของตัวคุณเองเดี๋ยวจะมาพูดภายหลังแต่ทั้งเดือนเนี่ยดาวเสาร์ยังตกในเรือนวินาศอยู่ดังนั้นก็ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของดาวเกตที่มาโคจรกุมกับลัคนาดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อมากุมลัคนาก็ดีตรงที่ว่าคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับตัวคุณเองแต่มันก็จะมีความเซนซิทีฟนะครับมีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาวุ่นวายจิตใจนะครับกระวนกระวายจิตใจนิดนึงมีลางสังหรณ์มีความที่แบบฝันแม่นบ้างอะไรแบบนี้แล้วแต่บุคคลนะครับก็จะต้องแบบพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็ทำบุญให้มากๆแล้วกันนะครับทุกอย่างจะได้หนุนนำให้ดวงชะตาของตัวคุณนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเราจะไปดูที่พลของดาวการเงินกันบ้างราศีกุมเป็นภพเรือนการเงินครองด้วยดาวราหูได้โคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการแสวงหาราศีกุมเนี่ยใครที่ไปแสวงหาโชคลาภแสวงหาในลักษณะของการเงินจะประสบความสำเร็จที่ดีการเริ่มต้นในลักษณะของการแบบมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหามีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเริ่มต้นสิ่งใดกับในเรื่องของการเงินมักจะประสบความสำเร็จได้หรือมีโอกาสหาช่องทางสิ่งใหม่ๆกับการเริ่มต้นลงทุนต่างๆแต่จริงๆการที่ดาวราหูโคจรอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นพินทุบาทแต่เป็นลักษณะของการที่ต้องระมัดระวังกับการใจใหญ่ใจโตกับการที่จะลงทุนแบบเยอะจนเกินไปนะครับหรืออาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความเสียหายนิดนึงเพราะว่าดาวแห่งการลงทุนนั้นไปตกในเรือนมรณะช่วงแรกคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับการที่ต้องลงทุนในช่วงแรกใครที่ลงทุนในช่วงของวันที่1ถึงวันที่24ตุลาก็คือเกือบทั้งเดือนเลยดาวแห่งการลงทุนดาวแห่งการเริ่มต้นเนี่ยไปตกอยู่ในเรือนมรณะดังนั้นใครที่ทำออนไลน์ถือว่าดีข้อยกเว้นนะครับใครทำออนไลน์จะกับต่างถิ่นดันไกลยังสามารถทำได้นะครับส่งของไปขายต่างประเทศหรือรับของมาขายต่างประเทศมาขายยังถือว่าดีแต่ใครที่ทำงานเปิดร้านออฟไลน์คือพูดง่ายคือเปิดหน้าร้านหรือทำงานกับคนในองค์กรอย่างเงี้ยคนในองค์กรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆกับบุตรบริวารนะครับอาจจะขาดคนขาดแรงงานก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่24ต้องระมัดระวังหลังจากวันที่24ตุลาคมไปแล้วจะดีขึ้นเพราะดาวลงทุนหรือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นโคจรเข้าสู่ราศีกันก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของการเงินต่อคือใครที่แสวงหาใครที่ลงทุนอยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วให้ค้าขายกับโลกของออนไลน์จะดีที่สุดนะครับหรือต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยการรับของจากต่างชาติมาขายหรือขายส่งออกต่างชาติเนี้ยจะมีประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนะครับก็จะถือว่าดีกว่าการที่เราแบบนั่งขายออฟไลน์แบบเปิดหน้าร้านน่ะมันอาจจะไม่คุ้มทุนไหนจะค่าเช่าไหนจะต้องต่อสู้กับหลายอย่างค่ากินค่าอยู่อีกมันมีปัญหาหลายส่วนดังนั้นถ้าเกิดทำออนไลน์จะดีกว่านะครับสำหรับชาวราศีมังกรก็เตือนอีกนิดนึงนะครับเมื่อราหูไปโคจรอยู่ในเรือนปุตตะระมัดระวังการใช้เงินใครที่มีการเงินที่ยังดีอยู่แต่จะมีเกณฑ์ของการใช้เงินเปลืองนิดนึงเนื่องจากดาวราหูคือดาวแห่งความอยากไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าอยากได้ใครมีใหม่ๆคือเห็นอะไรออกใหม่ก็อยากได้เห็นอันนั้นใหม่ก็อยากได้เห็นอันนี้ใหม่ก็อยากได้เห็นเพื่อนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยากได้เหมือนกันดาวกิเลสเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าอารมณ์อยากได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเห็นเขามีก็อยากได้กับเขาแบบเนี้ยอาจจะทำให้ต้องเป็นหนี้เป็นสินในสำหรับบางคนเพราะต้องกู้ยืมเงินมาซื้อหรือบางคนอาจจะต้องควักเงินเก่าเนี่ยออกมาใช้มากเกินไปจนขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการใช้จ่ายด้วยแล้วคุณอาจจะเหมือนกับมีตังเก็บแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าควบคุมไว้ก็ดีนะครับเหลือเงินไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันไม่งั้นคุณอาจจะติดขัดหรือสะดุดในการเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานคือราศีตุลเลข6นะครับดาวการงานโคจรไปตกเรือนมรณะช่วงแรกวันที่1ถึงวันที่24ตุลาคมเลยแหละก็คือทั้งต้นเดือนและกลางเดือน
ส่วนปลายเดือนแล้วจะดีขึ้นในช่วงวันที่24ตุลาคมเพราะว่าดาวการงานตกเรือนมรณะในช่วงแรกก็อาจจะต้องระมัดระวังกับความเสียหายในเรื่องของการงานต้องมีการตกหล่นรายละเอียดต่างๆหรือมีปัญหากับคนโดยรวมหรืออาจจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาสิ่งเก่าๆที่มันค้างคาอยู่หรืออาจจะต้องไปสะสางงานเก่าๆแบบเนี้ยนะครับหรืออาจจะมีสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดเกิดขึ้นมีปัญหากับคนในองค์กรได้บ้างแบบเนี้ยนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่24ตุลาคมหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะแปลว่าการงานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วจะพัฒนาและดีขึ้นมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือการได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลอย่างที่บอกไปนะครับเพราะดาวการงานโคจรเข้าสู่เรือนสุภะวันที่24ตุลาคมจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นฟื้นฟูและก็ดีขึ้นภายหลังหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆจะเป็นผลที่ดีมากขึ้นเพราะช่วงแรกเนี่ยตกเดือนมรณะแปลว่าอาจจะยังติดต่อสื่อสารกับคนโดยไม่เป็นผลนะครับหรืองานต่างๆถูกล่าช้าติดขัดสะดุดไปหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่พอเข้าเรือนสุภะแปลว่าความสำเร็จจะมาถึงแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่แก้ไขก็จะสำเร็จได้ในช่วงวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดังนั้นก็อดทนแล้วก็ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขให้ถูกจุดนะครับโฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็พยายามทุ่มเทกับในเรื่องของการงานช่วงแรกบ้างและช่วงหลังก็จะเห็นผลที่ดีกับในเรื่องของการงานแก้ไขประสบความสำเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งเน็ตนะครับก็คือหมายถึงว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วดาวพุธเนี่ยก็คือดาวอลิและดาวสุภะเนี่ยมากุมกับดาวกรรมะคือการงานด้วยดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสลับเลือนกันเพราะว่าอาจจะมีปัญหาก่อนแล้วก็จะสามารถแก้ไขภายหลังหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาเมตตาช่วยเหลือแก้ไขช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดคำจานิดหนึ่งพยายามนึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดเพราะดาวพุธนั้นโคจรเล็งกับดาวอังคารหรืออยู่ในเกณฑ์ของดาวอังคารทำให้มีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนในที่ทำงานได้ด้วยดังนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับทุกอย่างยังสามารถเป็นในทิศทางที่ดีได้ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรกันบ้างนะครับอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์ของคุณคือราศีกรกฎดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวของคู่ของตัวคุณอาจจะจับไม่ได้เนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยโคจรค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับพยากรณ์รายเดือนจะไม่ได้ดังนั้นเราก็จะดูในลักษณะของดาวศุกร์นะครับก็คือดาวแห่งความรักโคจรอยู่ในเรือนมรณะช่วงแรกอาจจะต้องไปมาซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีปัญหามีการติดขัดเรื่องความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะครับแต่โดยรวมยังมีเสน่ห์มีเมตตามีมหานิยมได้อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารนั้นโคจรเป็นคือเรือนราพะคือดาวแห่งโชคลาภเสน่ห์ไปโคจรอยู่ในราศีเมษพบเรือนพันธุนะครับช่วงแรกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีแต่ดาวอังคารนั้นถอยหลังแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเป็นผลที่ดีมากนักแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดคุณสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกต่างๆคุณก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้และยังสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในทิศทางที่ดีอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามโยนทิ้งมันไปอย่าไปใส่ใจมากเกินไปนะครับอย่าไปเครียดกับในลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างมากจนเกินไปเพราะดาวประจำตัวเป็นวินาศกับดวงชะตามันอาจจะทำให้คุณกดดันและก็เครียดนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆเดิมๆอะไรที่มันแบบค้างคาในใจก็ไม่สามารถปลดพันธนาการได้ถ้าคุณไม่ยอมปล่อยวางแต่ถ้าเราปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็จะดูโล่งแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดความรักของตัวคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียังสามารถที่จะลงตัวแล้วก็มีนัยยะสัมพันธ์กับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามนิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกร้องหรือว่าอย่าเพิ่งไปแบบคุยอย่าเพิ่งไปสะสางกันตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจึงทำให้มีปัญหากับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีผลต่อตัวคุณบ้างดังนั้นคุณก็พยายามนิ่งก่อนแล้วก็เงียบ
ทุกอย่างยังคงต้องศึกษาดูใจกันแล้วก็รอคอยการกลับมาของคู่ครองคนรักหรือรอคอยกันเคลียร์ปัญหาทุกอย่างก่อนนะครับโดยการใช้สติความคิดให้มากๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันอนาคตข้างหน้าเพราะในช่วงของเดือนนี้คุณจะเซนซิทีฟกับความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษเนื่องจากดาวเกตมาโคจรกุมกับลัคนาทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจไม่ตกกังวลแล้วก็กดดันกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกต่างๆที่อาจจะไม่โอเคเพราะเราอาจจะรู้สึกกดดันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนกับแกว่งไปหมดเลยนะครับดังนั้นพยายามตั้งสติในการคิดหรือการกระทำให้มากๆความรักของคุณก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ